สวัสดีครับวันนี้ก็มาหยมเครื่อง F3 นะครับเครื่องนี้เนี่ยหัวพิมพ์สีดำไม่ออกสักนิดเลยนะครับคือไม่ออกสักนิดเลยนะครับไม่ได้ใช้งานมานานนะครับผมสำหรับใครนะที่นะครับไม่มีความชำนาญพอนะผมไม่แนะนำให้ถอดหัวออกมาล้างนะครับหลายคนถอดหัวออกมาล้างผมเห็นในคอมเมนต์นะครับหัวช็อตเครื่องช็อตนะครับทำให้เครื่องเสียหายถ้าเราไม่กล้าทำนะครับเราก็ยกให้พี่ช่างนะครับผมตรวจเช็คหรือซ่อมให้นะครับเพราะหลายร้านนะครับผมที่มีร้านพิมพ์เตอร์ที่ซ่อมพิมพ์เตอร์นะพี่ๆเขาชำนาญทุกร้านนะครับผมอย่าไปทำเองนะถ้าไม่ชำนาญนะครับเพราะมันเสี่ยงนะครับแต่ถ้าใครจะทำเองไม่แนะนำให้ถอดหัวพิมพ์ขั้นตอนนี้ผมจะล้างแบบตอนนี้นะครับเวลา16:00 น.นะครับวันที่17 16:00 น.ผมจะแช่หัวทิ้งไว้นับถึงพรุ่งนี้9:00 A.M. ผมจะทำการล้างนะครับอันนี้น้ำยาล้างหัวพิมพ์นะครับผมสามารถสั่งซื้อได้นะครับจากทางร้านนะครับผมทักเพจเข้าไปได้นะครับเพจอะไรดี1234นะครับตามชื่อของช่อง YouTube เลยนะครับผมจะดูดน้ำยานะครับใส่สลิงนะครับผมดูดน้ำยาใส่สลิงแบบนี้นะครับแล้วก็เอาทิ่มลงไปนะครับเอาทิ่มลงไปที่ตัวหัวพิมพ์นะครับผมจากนั้นนะครับผมจะใช้มือนึงนับกดนะครับผมเกรงมือไว้นะครับอย่าให้น้ำยามันพุ่งขึ้นมาล้นตรงเบ้าหัวพิมพ์นะครับเดี๋ยวมันจะไหลโดนสายแพรแล้วหัวพิมพ์จะช็อตนะครับเราเกรงมือไว้นะครับผมแล้วดันให้หมดเสลียงแรกนะครับดันให้หมดถ้าเราดันนะครับเห็นไหมครับน้ำยามันไม่ล้นออกมาเลยเห็นไหมครับเพราะว่าเราเกรงมือไว้นะครับผมพอหมดสลิงแรกแล้วใช่ไหมครับพอหมดสลิงแรกแล้วนะฮะสลิงที่สองเราจะใช้การแช่นะครับผมสลิงที่สองเราจะใช้การแช่นะครับถ้าสมมติว่าสลิงแรกนะครับเราดันลงไปแล้วมันตึงมือเราดันไม่ได้ก็ไม่ต้องฝืนนะครับแช่ทิ้งไว้เลยนะครับแต่เมื่อกี้มันดันลงไปได้นะสลิงที่สองผมมันจะดันลงเบาๆนะครับผมเกรงมือไว้เหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้กดสลิงลงไปนะแค่เกรงมือให้อยู่ในระดับเดิมจากนั้นผมจะทำการแช่หัวพิมพ์สังเกตนะหมึกตรงในตลับเนี่ยมันไม่ล้นออกมาเห็นไหมครับถ้ามันล้นออกมาเนี่ยมันจะไหลลงด้านข้างนะครับแล้วมันจะโดนสายแพรตรงนี้แล้วเวลาเปิดเครื่องขึ้นมาเครื่องจะช็อตได้ผมจะแช่ทิ้งไว้แบบนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับประมาณ9:00 A.M. 8:00 A.M. 9:00 A.M. ร้านเปิดนะครับเดี๋ยวผมจะมาล้างต่ออีกทีนึงนะครับอันนี้ผมจะแช่ทิ้งไว้แบบนี้คืนนึงเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่18แล้วนะครับก็คือแช่หัวพิมพ์ทิ้งไว้เนี่ย1 วันเลยนะครับผมเนี่ยฮะจากนั้นเราจะดันลงให้หมดเลยนะครับดันน้ำยาลงให้หมดนะครับผมพอดันน้ำยาลงหมดก็ถอดสลิงขึ้นมานะครับแล้วก็ดูด้วยนะครับว่าตลับมีน้ำหมึกหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ดูดนะครับน้ำหมึกเข้าไปนะครับตอนนี้ใส่เข้าคืนนะครับจากนั้นเนี่ยเราทำความสะอาดในรางนี้นะครับผมทิชชู่เช็ดนะครับเพราะว่าเราดันน้ำยาลงมานะครับมันก็จะมาหกมันล้นอยู่ในตรงนี้นะครับผมอันนี้เราก็ใส่ให้ลูกค้าคืนนะครับยึดน็อตตรงนี้ที่เราถอดออกนะครับตอนแช่เพราะว่าเราถ้าเราไม่ถอดออกนะครับน้ำยามันจะล้นอยู่ข้างบนนี้นะครับมันจะทำความสะอาดยากนะครับผมจากนั้นตรงนี้ผมก็จะปิดเข้าไปคืนนะครับแล้วก็ยึดน็อตอันนี้ผมแช่หัวพิมพ์ทิ้งไว้1คืนเลยนะสำหรับใครนะที่อยากจะล้างหัวพิมพ์เองนะครับแล้วกลัวหัวช็อตก็ทำแบบนี้ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเราถอดนะครับผมหัวพิมพ์ออกมาเนี่ยมีโอกาสหัวพิมพ์เสียสูงนะครับนี่เปิดเครื่องแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอให้ไฟเขียวหยุดนิ่งนะครับผมจะสั่งล้างหัวพิมพ์1รอบนะครับผมตอนนี้ก็ไฟเขียวค้างแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมนะครับผมก็คือถ้าเราล้างหัวพิมพ์เนี่ยผ่านคอมจะดีกว่าถ้าผ่านตัวเครื่องเนี่ยมันจะแรงดูดมันจะเบานะครับผมจะใช้การล้างผ่านตัวคอมนะครับผมก็คือล้างแบบขั้นสูงนะครับแบบพิเศษ1ครั้งนะครับผมขั้นตอนนี้จะใช้เวลา 4-5 นาทีนะครับหลังจากเครื่องล้างเสร็จเดี๋ยวเรามาเทสดูว่าหัวจะออกมั้ยนะครับหลังจากที่เครื่องล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาปริ้นดูกันนะครับผมว่าหัวพิมพ์จะออกไหมนะครับผมจากของเก่าคือไม่ออกสักนิดเลยนะครับผมลูกค้าก็เร่งนะครับวันนี้ไฟก็ดับด้วยโอ้โหอุปสรรคเยอะมากครับไฟกับพริบซับหมึกเต็มผมต้องเคลียร์ซับหมึกก่อนนะครับผม
ดีนะครับเป็นที่ร้านถ้ามาแจ้งเตือนที่ร้านแบบนี้นะครับก็ทางร้านก็จัดการให้ฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่ามันมาเต็มที่ร้านนะครับผมซับหมึกนะแต่ถ้าเป็นลูกค้านะครับเอาไปใช้งานที่บ้านแล้วมีปัญหามานะครับก็มีค่าใช้จ่ายนะครับผมในการเคลียร์นะครับหรือการปลดล็อกนะครับผมซับหมึกเต็มเราโหลดโปรแกรมนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับผมในเว็บไซต์นะครับมาเคลียร์ได้นะครับผมอันนี้เมื่อกี้มันน่าจะใกล้จะเต็มนะครับมันก็เลยเป็นไฟแดงเตือนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเคลียร์เลยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้มันฟ้องนะครับผมนี่นะครับในคอมจะแจ้งนะครับผมแม็กที่ 6,200 นะครับอันนี้ 6,100 นะครับผม 6,200 กับ 6,100 แผ่นนะครับผมนี่ครับก็คืออีก100แผ่นมันก็จะเต็มนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเคลียร์ให้ลูกค้าไปเลยนะครับผมจะได้ไม่มีปัญหานะครับพอเคลียร์เสร็จนะครับเราก็ปิดเครื่องนะครับผมเปิดเครื่องใหม่นะครับคราวนี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับมันก็จะรีเซ็ตใหม่เหลือ0นะครับผมเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองมาปรินเทสดูนะครับว่าหัวพิมพ์ที่เราล้างไปออกหรือเปล่านะครับส่วนการเคลียร์ซับหมึกถ้าใครเคลียร์ไม่เป็นหรือต้องการดูนะครับย้อนดูคลิปเก่าได้นะครับผมเดี๋ยวนี้เราจะปรินเทสดูนะครับแล้วก็อยากจะให้ลูกค้าประหยัดที่สุดนะครับผมเพราะว่าถ้าเปลี่ยนหัวพิมพ์แพงนะครับหัวพิมพ์อ่ะโอ้หัวพิมพ์ใช้งานได้นะครับ 100% นะครับเกือบ 100% นะครับหรือเปล่าขาดเม็ดนึงนะครับขาดเม็ดนึงน่าจะไม่มีปัญหามากนะครับผมนี่นะครับขาดจุดนึงนะครับนอกนั้นออกปกตินะครับปริ้นไป 27,000 แผ่นถือว่าเยอะนะครับผมนี่นะครับลูกค้าน่าจะโอเคนะครับผมตรงนี้ก็เดี๋ยวจะโทรแจ้งลูกค้าให้มารับเครื่องนะครับสำหรับใครที่จะล้างหัวพิมพ์นะครับก็ทำตามขั้นตอนนี้ได้นะครับผมถ้าไม่ชำนาญผมไม่แนะนำให้ถอดหัวออกมาล้างนะเพราะหลายๆคนถอดหัวออกมาล้างแล้วใส่กลับเข้าไปนะเครื่องช็อตบอร์ดช็อตหัวพิมพ์ช็อตนะครับผมเสียงเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะครับถ้าเวลาเราเปลี่ยนเราซ่อมเนาะนะครับถ้ามีปัญหาถ้าไม่กล้าทำก็ยกให้ช่างจัดการให้นะครับผม